ตอนนี้ยังมีคนดูที่มาดูช่องของ Level 5แล้วยังไม่ได้กดติดตามถึง 88% เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ Level 5ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวนิโนคุนิครอสเวิลด์กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Level 5กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาในรูปแบบใหม่จะเรียกว่ารูปแบบใหม่ได้ไหมก็ผมก็พยายามจะพูดให้ช้าลงกว่าเดิมนะครับในคลิปที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองพูดค่อนข้างเร็วไปนิดนึงนะครับบางคนกลัวว่าจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะพูดช้ากันนิดนึงละกันนะก็พยายามจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาอยู่กันในคอนเทนต์ของนะครับหม้อปีศาจมาจิวนะครับซึ่งหม้อปีศาจมาจิวเนี่ยก็จะหน้าตาอย่างนี้แหละที่อยู่ในรูปของเราณตอนนี้เลยนะครับก็จะยืนอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเราจะมาอธิบายว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหม้อตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างและทำไมเพื่อนๆถึงต้องทำตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยได้ทรัพยากรมาอัพของค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วที่เอาไว้อัพอิมเมจเจนก็ตามหรือเป็นน้ำยาขัดเงาหรือของอื่นๆจะมีคริสตัลที่เอาไว้เรียกสัตว์ขี่เองก็ตามนะครับมีโอกาสได้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะด้วยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวมาจิวตัวนี้ก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะตัวหม้อปีศาจของมาจิวนะครับก็จะอยู่ภายในเมืองของเรานั่นแหละนะครับเป็นเมืองของเอเวอร์มอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากใครมาไม่ถูกเนาะก็ดูได้ตามแผนที่ได้เลยนะครับจะอยู่ตรงด้านขวาขวากลางๆหน่อยนะขวากลางๆนิดนึงเนาะก็จะอยู่ตรงหม้อปีศาจมาจิวตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถกดย้ายมาได้เลยถ้าหากเราอยู่ในแมปนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก็กดเดินไม่ได้เลยถ้าหากอยู่ไกลหน่อยก็กดเทเลพอร์ตมาก็ได้ซึ่งหม้อตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันทีละสเต็ปกันเลยละกันนะครับเริ่มกันที่สเต็ปแรกนะครับการผสมหม้อนะครับซึ่งการผสมหม้อเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับโดยวัตถุดิบที่เอามาผสมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวหม้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหม้อสีต่างๆนะครับเป็นหม้อตราผสมไม้หม้อตราผสมเหล็กนะครับเหรียญตราผสมชุบทองนะครับรวมไปถึงเหรียญตราผสมเอเมทิสนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยเมื่อเราใช้วัตถุดิบในการมาผสมแล้วเนี่ยจะได้ของรางวัลนะครับซึ่งอันแรกจะเป็นการันตีเลยก็คือเจ้าตัวตั๋วหม้อเสียงโชคนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะได้ในระดับที่แตกต่างกันไปอยู่ที่วัตถุดิบที่เราใส่ไปด้วยนะครับยิ่งใส่วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นนะครับจำนวนใบที่จะได้เนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนะครับตะกี้ใส่เป็นใบไม้นะครับเป็นหม้อไม้เนี่ยก็จะได้แค่1ใบนะครับพอใส่เป็นหม้อเงินเนี่ยก็จะได้มาเป็น3ใบเนาะพอใส่เป็นหม้อทองเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น5ใบนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถเอามาหลอมได้นะครับซึ่งในการหลอมแต่ละครั้งนอกจากที่จะได้เป็นใบการันตีเจ้าตัวตั๋วหม้อเสียงโชคแล้วเนี่ยก็ยังสุ่มไอเทมต่างๆด้วยนะครับตามเกรดที่เราได้จากในหม้อนี้นะครับซึ่งในระดับธรรมดาก็จะได้ประมาณนี้แหละของก็ไม่ได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่ก็จะได้ในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นช่วงแรกๆเลยแบบแรกๆในการฟาร์มที่เราจะฟาร์มได้เนาะเพราะยิ่งสูงขึ้นก็ได้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนสักครั้งนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะผสมให้หมดเลยแล้วกันนะครับระดับที่2ก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกล่ะระดับที่3นะครับถ้าจะเป็นหม้อทองก็จะได้ของที่แตกต่างกันไปอีกเนาะก็จะมีพวกขัดเงาพวกถั่วพวกขินตีบวกอะไรเพิ่มขึ้นมาในนี้ด้วยนะครับรวมถึงพวกสีย้อมต่างๆนะครับไอเทมวัตถุดิบต่างๆที่เราจะต้องเอาไปอัพตัวละครต่างๆตรงนี้เนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังใช้วัตถุดิบอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกวัตถุดิบในการปรุงอาหารเศษที่เอาไว้แลกคัมภีร์ต่างๆนะครับแล้วก็ของอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นของบอสหรือของอะไรพวกนี้คือพวกนี้สามารถเอามาลงหม้อได้หมดเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยการลงหม้อพวกนี้สิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวตั๋วนี่แหละตั๋วเสียงโชคนะครับตั๋วหม้อเสียงโชคตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปเสียงโชคต่อกับมาจิวนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยโดยปกติผมจะใช้ของที่ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับในการผสมไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่ได้จากบอสฟิลหรือบอสโลกเองก็ตามของพวกนี้เนี่ยมันเอาไปคราฟประดับได้ก็จริงแต่ว่าใช้ทองในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้ที่จะเลือกใช้ประดับของบอสพวกนี้ด้วยเลยตัดสินใจที่จะเอามาลงหม้อเพื่อที่จะเอาตั๋วพวกนี้นะครับไปทำการสุ่มของต่อไปเนาะซึ่งของพวกนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่อยู่ในระดับสูงนะครับของที่สุ่มออกมาได้ก็จะมีของพวกนี้แหละเป็นต้นนะครับซึ่งค่อนข้างดีค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะ
ถ้าหากได้พวกขัดงวงขัดเงาอะไรมาพวกนี้มาก็สามารถเอาไปอัพตัวละครได้อีกนะครับพวกสีย้อมต่างๆสีย้อมแฟชั่นสีย้อมม้าหรือว่าเป็นพวกของที่เป็นของสะสมต่างๆในแต่ละแมปแล้วก็หินวิญญาณของแต่ละแมปด้วยเราสามารถหาได้จากในนี้หมดเลยซึ่งของที่ผมแนะนำก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่เป็นจากบอสฟิลในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้อยากจะเปิดหาสร้อยต่างๆที่ได้จากบอสฟิลตรงนี้ก็เอามาใส่ได้นะครับแล้วก็นาฬิกาทรายก็เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ในการเรียกอีมาเจนสักเท่าไหร่เพราะปกติก็คือค่อยๆฟักมันไปเรื่อยๆแล้วเอานาฬิกาทรายพวกนี้มาลงหม้อซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ของค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นนะตอนนี้เลยเนาะหลังจากที่เราผสมของหลายๆอย่างลงหม้อไปแล้วแล้วมีตั๋วเสี่ยงโชคจำนวนมากเนี่ยเราจะเอาตั๋วเสี่ยงโชคไปทำอะไรนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องรอเพื่อที่จะให้มาจิวออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมาจิวกำลังออกมาแล้วนะครับซึ่งวิธีการที่จะทำให้มาจิวออกมาเนี่ยมันก็ต้องทำให้แบบหลายๆคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาของมาต้มในหม้อนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้หม้อมันเดือดพอหม้อเดือดถึงขีดสุดเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าตัวมาจิวตัวนี้เนี่ยออกมาจากหม้อและเขาจะให้เราทำการสุ่มไอเทมต่างๆนะครับหน้าตาไอเทมก็จะมีประมาณนี้เลยจะมีไอเทมทั้งหมด5ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับ1ระดับ2 3 4 5ก็จะเรียงลำดับจากความยากง่ายในการออกนะครับซึ่งรางวัลที่1ก็ออกยากเป็นปกติเนาะแล้วก็รางวัลที่5ก็จะออกง่ายกว่าปกติด้วยโดยปกติตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีไอเทมที่ดีๆแล้วก็ไอเทมที่ไม่ได้ดีมากออกมานะครับก็จะเป็นการสุ่มในแต่ละรอบในแต่ละรอบที่ออกมาเนี่ยก็จะมีขีดจำกัดในการได้รับด้วยนะครับอย่างเช่นไอเทมที่1เนี่ยจะมีขีดจำกัดในการได้รับอยู่ที่10อันต่อ1รอบนะครับซึ่งมาจิวตัวนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับในการออกมาแต่ละครั้งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะสุ่มอะไรกันจากตรงนี้หลักๆเลยที่ผมจะสุ่มเนี่ยก็จะเป็นถั่วนะครับถั่วเอาไว้อัพอีมาเจนนะครับโดยปกติเขาจะออกมาเป็น3ดาวในช่องที่4และออกค่อนข้างง่ายสามารถเอามาสุ่มได้เพื่อหาถั่วพวกนี้ไปอัพอีมาเจนมันสามารถอัพทำให้อิมาเจนของเราเนี่ยขึ้น5ดาว6ดาวได้ค่อนข้างไวมากเลยนะครับสำหรับตรงนี้รวมถึงน้ำยาขัดเงาหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับในบางครั้งเองรางวัลที่1เนี่ยก็จะมีตัวพวกม้าออกมานะครับมีม้าต่างๆออกมาจากที่ผมเคยสังเกตแล้วก็ลองเห็นแต่ว่าผมยังไม่เคยได้นะเหมือนว่าจะเป็นม้าตัวนี้แหละน่าจะเป็นเจ้าตัวยักษ์ตัวนี้แหละที่ออกมาบ่อยๆนะครับนี่เขาจะบอกอยู่ว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากหม้อเสียงโชคของมาจิวนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอัพพันยักษ์ตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้แล้วก็เป็นรางวัลที่1ด้วยต้องบอกว่าก้อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังกับตัวสัตว์ขี่ตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะมีสะสมไว้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวที่เราไม่ได้ขี่เนี่ยก็จะได้สเต็กเพิ่มขึ้นด้วย 30% แต่ถ้าเราขี่เราก็จะได้สเต็กเพิ่มขึ้น 100% เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เองเนี่ยมันยังไม่ได้มีพลังเยอะมากพอขนาดที่เราจะไปคาดหวังพลังต่อสู้จากตรงนี้ผมเลยเลือกที่จะไม่เปิดซะมากกว่านะก็อย่างที่อธิบายไปละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวหม้อมาจิวนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบเล่นอะไรยากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหม้อตัวนี้เองก็มีความสำคัญค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าหากมาหาถั่วนะครับจากมาจิวตัวนี้ถั่วในช่องที่4หรือน้ำยาขัดเงาในช่องที่4หรือช่องที่3เนี่ยช่องที่3อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันออกก็ยากอยู่นะครับแต่ยังไงถ้าออกในช่องที่4อะไรเงี้ยมากดกันได้เนาะส่วนวิธีการหาตั๋วก็บอกไปแล้วว่าใช้อะไรบ้างในการสุ่มนะครับมาจิวตรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มเจ้าตัวเศษหม้อพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อตราผสมไม้หม้อเงินหม้อทองหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีดรอปในแผนที่ต่างๆนะครับการฟาร์มมอนนอกแมปที่ไม่ใช่เป็นแมปเควอสนะครับในแมปเควอสจะไม่มีการดรอปนะครับแต่ถ้าเป็นนอกแมปเควอสเนี่ยก็จะดรอปหมดเลยตั้งแต่ฮาร์ดแลนด์ฝั่งใต้นะครับไปจนถึงแมปปัจจุบันที่เรากำลังฟาร์มอยู่เนี่ยก็มีดรอปหมดเลยนะครับนี่จะเริ่มจากระดับต่ำเลยเนาะเป็นหม้อนะครับหม้อไม้ธรรมดานะครับพอไปแมปสูงหน่อยก็จะมีหม้อที่สูงขึ้นไปอีกนะครับมีหม้อเงินหม้อทองออกมาด้วยนะครับถ้าหากไปสูงขึ้นอีกเลเวล70เองเนี่ยก็อาจจะมีพวกหม้อสีเงินอะไรพวกนี้ออกมาด้วยเนาะก็ต้องลองดูกันไปนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณแมปที่ผมไปได้ก็อยู่ช่วงประมาณ65นะครับแถวหิมะโคเอรุโคเนี่ยก็จะดรอปแค่ประมาณหม้อทองเนาะหม้อทองนี่คือต่ำสุดแล้วที่จะดรอปนะครับแต่ลองยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองสังเกตพวกแมปเวลร้อยเลยนะว่ามันจะมีดรอปเจ้าตัวไอแพตตินัมหรือเปล่านะครับก็เหมือนจะยังไม่ดรอปเนาะอาจจะยังไม่ปล่อยมาเอานี่ไงดรอปอยู่เนาะ
ดอป2ระดับนี้ด้วยนะครับเหรียญตราผสมทองคำแล้วก็เหรียญตราผสมอาร์เทมิสก็ดอปเหมือนกันนะครับในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าอยากจะฟาร์มตรงนี้ก็มาฟาร์มได้นะครับแต่ข้อเสียตรงที่การฟาร์มนอกแมปเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างนึงก็คือเราจะไม่สามารถได้รับเทอร์ไรท์ในการฟาร์มนอกแมปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครที่มีเทอร์ไรท์เหลือแล้วอยากจะไปฟาร์มทรัพยากรอีกบ้างก็ลองมาฟาร์มด้านนอกกันได้เหมือนกันเนาะในบางครั้งเองนะครับนอกจากการดรอปจากมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในนอกแมปแล้วเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเควสชื่อเสียงที่มันให้เตะหายแล้วใช่ไหมครับเควสนั้นเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในตรงนี้เองเนี่ยในหายพวกนี้เวลาเราไปเตะอะไรพวกนี้เตะหายอะไรพวกนี้มันก็จะได้เหรียญราผสมไม้เหมือนกันนะครับบางทีก็ได้เงินได้ทองหรือก็ได้ของอื่นๆมากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะจำกัดในการเตะทั้งหมดวันละ30ครั้งนะครับที่จะได้ของรางวัลจากพวกไหต่างๆพวกลังไม้หรือว่าจะเป็นพวกต้นไม้อะไรพวกนี้คือมันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันก็อย่าลืมมาเตะกันด้วยเพราะบางทีก็จะมีพวกคอสตูมต่างๆที่เป็นหมวกนกนางแอ่นต่างๆนะครับมีพวกหน้าตาต่างๆที่มันสามารถหาได้จากพวกนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมมาเตะกันด้วยเนาะก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถหาได้นะครับนี่เตะต้นไม้ก็ได้เหมือนกันคุยในพุ่มดอกไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับคุยไปของพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมีโอกาสได้หมดเลยนะครับรางวัลที่ได้รวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น30อันนะครับต่อ1วันเนาะไม่ว่าจะได้เป็นของชิ้นไหนก็ตามนะครับจะได้เป็นตราไม้หรือจะได้เป็นตราเงินหรือจะได้เป็นพวกคอสตูมอะไรเงี้ยของพวกนี้จะได้แค่30ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมมาเตะกันด้วยในทุกๆวันเนาะแล้วก็จะมีสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็มีบางคนที่รู้อยู่แล้วเนาะเจ้าตัวหม้อมาจิวตัวนี้เนี่ยหลังจากที่มันออกมาเป็นระยะเวลา30นาทีแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายบนนะครับที่เขาจะเขียนว่ารีเซ็ตในอีกกี่นาทีตรงนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนหมดเวลาครบ30นาทีเนี่ยเจ้าตัวมาจิวเนี่ยก็จะระเบิดไอเทมต่างๆออกมาจากหม้อนะครับออกมาเป็นหีบให้เราเก็บรอบๆเจ้าตัวมาจิวตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมเก็บกันด้วยนะครับสามารถไปในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้หรือชแนลไหนก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งอยู่ในชแนลที่มีคนน้อยเนี่ยก็จะสามารถเก็บกล่องได้จำนวนเยอะมากขึ้นนะครับมีกี่ชแนลก็ได้หมดเลยเนาะถ้าหากเราเก็บชแนลนี้ครบแล้วเราจะไปเก็บชแนลต่อไปที่ยังมีคนไม่เก็บก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าการย้ายชแนลในแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องรอเวลาประมาณ3นาทีนะครับถึงจะย้ายแนลใหม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก่อนใกล้หมดเวลาก็มายืนรอสักแนลนึงก่อนนะครับที่ไม่ค่อยมีคนก็ได้เนาะซึ่งในกล่องมาจิวพวกนี้เนี่ยก็จะมีถุงเงินต่างๆรวมถึงไอเทมต่างๆนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไอเทมที่แรร์มากขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในระดับที่เราจะเอามาใช้งานได้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้เองเนี่ยก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยเนาะตรงนี้เองเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเหลือเวลาอีก1นาที20วินาทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เองเนี่ยผมจะรอจนกว่าหม้อมันจะใกล้ระเบิดเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บให้ดูกันด้วยเลยละกันนะครับก่อนจะจบคลิปนี้โอเคนะครับเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายหม้อใกล้จะหมดเวลาแล้วมันจะใกล้ระเบิดละเดี๋ยวเราก็จะปิดเจ้าตัวหน้าหม้อเสียงโชคนี้ไปก่อนเลยละกันนะครับเพื่อจะรอเก็บไอเทมที่จะดรอปออกมาตรงพื้นเนาะเห็นไหมพอหมดเวลาปุ๊บมาจิวเขาจะกลับไปในหม้อนะครับแล้วก็ทิ้งของรางวัลให้เราเก็บเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งก็ได้พวกถุงโกนะครับบางครั้งเองก็ได้พวกเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองเองหรือว่าเหรียญอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับของพวกนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสำคัญค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปฟาร์มมอนอะไรพวกนี้เลยก็ได้เนาะแค่รอเวลามาเก็บของพวกนี้ก็จะสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยหยอดลงหม้อกลับไปอีกครั้งนึงเพื่อที่จะหาบัตรมาเพิ่มเติมได้อีกเป็นรอบนึงก็ได้เนาะเก็บคนเดียวชิลๆเลยนะครับในชแนลนี้เพราะว่าไม่มีใครเลยเนาะเดี๋ยวเราเก็บตรงชแนลนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะลองย้ายไปดูชแนลล่างๆอีกทีนึงนะครับเผื่อว่าจะไปสุ่มเจอชแนลที่เขาไม่มีคนอยู่เลยก็จะได้เก็บอีกรอบนึงนะครับผมเหมือนว่าที่นี่ก็จะมีคนเก็บหมดแล้วนะครับหลังจากที่มันระเบิดแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวมาจิวเนี่ยออกมาใหม่อีกรอบนึงเราก็ต้องเติมเกตตรงนี้นะครับเกตที่อยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะบอกอยู่นะครับว่ามันจะมีเกตที่เป็นหลอดสีม่วงๆเนี่ยขึ้นกลับมาอีกรอบนึงถ้าเราเติมจนเต็มหม้อแล้วเนี่ยหม้อก็จะกลับมาระเบิดอีกครั้งนึงนะครับตะกี้เนี่ยเราก็ได้ของมาค่อนข้างหลายชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะลองเติมไปอีกสักรอบนึงละกันว่ามันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะ
บึ้มไป5ครั้งนะครับก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันใช้พลังในการหลอมเนี่ยคือทางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่ได้มีบอกด้วยว่าต้องการกี่ครั้งถึงจะระเบิดประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวหม้อมาจิวก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการหาทรัพยากรลงหม้อตรงนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมและถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง Level 5ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเป็นการสนับสนุน Level 5ไว้ในตัวด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เลเวล5ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน